ลองขยายของตึงดูเอานะกูได้เท่านี้อ่ะลูกโครงสร้างหลักมันคือ43ใช่ไหมแต่ว่ามันมีวงเล็บแปลว่ามันมีกิ่งวงเล็บติดอยู่กับ C ตัวที่2แปลว่ากิ่งมันติดกับ C ตัวที่2แต่ว่ามันเขียนอีกแบบหนึ่งคือมองว่าตัวเนี้ยคาร์บอนตัวนี้เป็นตัวกลางแล้วมันก็จะมี CH3 เกาะอยู่3ที่ก็จะได้ C ตัวนี้แล้วก็มี CH3 วงเล็บ3นี่คือการมอง2แบบถามว่าแบบไหนถูกกว่าถ้าเขาสั่งให้เขียนแบบย่อแบบย่อสุดจะถูกกว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าหนูเห็นสูตรแบบเนี้ยแล้วไปเขียนเป็นบอลลายอ่ะเป็นขีดหยักๆหนูจะต้องดูยังไงหนูจะต้องดูว่ามี C ในโซ่หลัก3ตัวจำได้ไหม CH2 คือซ้ำนะในวงเล็บอ่ะถ้าวงเล็บเป็น CH2 ถ้าในวงเล็บเป็น CH2 คือความซ้ำแต่ถ้าในวงเล็บเป็น CH3 คือความกิ่งเพราะฉะนั้นหลักสีม่วงหนูมี3อัน1 2 3แล้วหนูก็มีกิ่งอยู่ติดอยู่กับ C2อันนี้โครงสร้างดับเส้นแค่เนี้ยเสร็จแล้วแล้วถามว่าโครงสร้างที่หนูเห็นมีคาร์บอนกี่ตัวบางคนมึนนึกว่ามี3ตัวเพราะเห็นมี3กิ่งไม่ใช่นะตรงกลางมีอีก1ตัวมี4คาร์บอนตัวนี้เป็นบิวเทนฟังทันไหมครูพูดอะไรโครงสร้างนี้เปลี่ยนเป็นกิ่งไม่ใช่เรื่องยากโครงสร้างเต็มเปลี่ยนเป็นกิ่งใครก็ทำได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เอามาเขียนแบบย่อแล้วแล้วต้องเอาไปทำเป็นกิ่งอ่ะมันจะยากหนูจะมองอย่างนี้ก็ได้ว่ามี C หลักเป็น1ตัวแล้วก็มี CH3 แตกกิ่งออกไป3อัน1 2 3เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันมองต่างกันแต่เขียนออกมาแล้วได้เหมือนกันนี่คือความเคมีอินทรีย์เพราะโครงสร้างมันเป็น3มิติต่อไปถ้าเขียนแบบย่อก็นับ1 2 3 4โอ้ยครูขอโทษครูเขียนแบบย่อไม่ได้เขียนแบบเส้นพอจะเขียนแบบย่อก็หาก่อนว่ามี CH3 เกาะอยู่2อันคือตัวเองทำอะไรแล้วตัวเองก็มึนไงอันนี้คือตัวสีส้มครูจะเขียนตัวสีส้มมี CH3 เกาะอยู่2อันโอเคแล้วก็มี CH2 ซ้ำ 2T เห็นนะใส่วงเล็บแล้วก็ค่อย2แล้วก็สุดท้ายปิดด้วย COOH บางคนบอก O ย่อเป็น2ได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะแต่ว่าการเขียนเป็น COOH คือต้องการให้คนอ่านเห็นชัดว่าตัวนี้เป็นกรดเพราะต้องโชว์หมู่ฟังก์ชันคือหมู่คาร์บอกซิลคือ COOH ตัวนี้ที่เรานึกสภาพว่าถ้าเราเห็นสูตรแบบย่อไปแล้วอ่ะเราจะเขียนแบบเส้นได้ยังไงกูขอให้หนูดูสูตรโครงสร้างเต็มก่อนนะคะจะได้ไม่งงเท่าไหร่ถ้าหนูเห็นสูตรโครงสร้างเต็มหนูก็นับมันมี1 2 3 4มีโซ่หลักอยู่4 1 2 3 4แล้วก็มี COOH อีก1อันหักลงแล้วก็เขียน OOH นี่คือ C ตัวนี้อยู่ตรงนี้มันแปลว่า C ต่อพันธะคู่กับ O เรียบร้อยแล้วนะครูจอยคะจ๋าครูจอยลืมตัว H ไปตัวหนึ่งหรือเปล่าคะตรงไหนอะคะลูกตรงไอ้ตรงแบบย่อใช่ไหมคะใช่ใช่ๆค่ะตัว H ขอบคุณค่ะเพราะว่าหนูเขียนแล้วได้ไม่เหมือนใช่ไหมคะลูกใช่ H คูหายไปตัว1ตัวเดี๋ยวเมื่อกี้คูทำอะไรนะคูนับโซ่หลักคูนับโซ่หลัก1 2 3 4แล้วคูก็ได้แอคค้างคาวไม่ได้ค้างคาวคูจะได้มาแค่นี้ตอนแรกแล้วก็มี COOH ต่ออยู่
นี่คือคาร์บอนที่อยู่ใน COH อยู่นี่นะเสร็จแล้วตอนเนี้ยมันจะเหลือกิ่งแค่กิ่งเดียวคืออันนี้หนูไม่เป็นต้องเสียบข้างล่างนะคะเพราะถ้ามันขึ้นหนูก็เสียบขึ้นอันเนี้ยคือโครงสร้างแบบออนไลน์ถ้าดูจากอันเนี้ยไม่ยากแต่นึกสภาพถ้าตัวเองเห็นจากอันนี้ตั้งหลักก่อน CH3 คือกิ่งใช่ไหมเราก็ต้องมองตัวนี้เป็นตัวหลักจุดไว้แล้วก็มีกิ่ง2กิ่งอยู่ทางซ้าย2กิ่งเขียนมั่วไปก่อนลูกช่างหัวมันแล้วก็ CH2 คือความซ้ำพอความซ้ำปั๊บซ้ำกี่ที่1 2ที่นี่คือเสร็จ CH2 จะไป COOH นี่คือ COOHไม่น่าเชื่อว่า2อันเนี้ยคืออันเดียวกันได้ยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ลบให้มันตรงดูทันป่ะว่าเมื่อกี้มันจะเป็นสีเขียว2อันนี้แค่พลิกขึ้นกับพลิกลงเท่านั้นเนี่ยรูปนี้เท่ากันแต่เวลามันเห็นเป็นแบบย่อเราจะลืมว่าเราต้องนับโซ่หลักข้างในเข้าไปด้วยไอ้ที่อยู่ในวงเล็บมันอยู่ในโซ่หลักไปหนึ่งอันบางคนอาจจะบอกเด็กว่าดึงข้างในออกมาหนึ่งอันแล้วนับเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่ครูแม่ครูให้หนูมองว่ามันยังคงเป็นซีเอสสามสองอันเหมือนเดิมแล้วก็จุดไปสักอันก่อนแล้วก็เขียนกิ่งตอนแรกมีสีเขียวสองอันมันก็ไปต่อแต่คนมักจะลืมอีคาร์บอนที่อยู่ที่ COH ลืมนับซึ่ง O มันจะไม่ลอยนะครับมันจะต้องต่อกับคาร์บอนถึงได้สองตัวไปต่อันแรกไม่ยากนะคะห้าเหลี่ยมอันนี้ถ้ามองผ่านๆเราจะเข้าใจว่ามี2วงนะให้ระวังด้วยมันไม่มีเส้นเชื่อมติดกันนะคะลูกตรงเนี้ยไม่มีเส้นเชื่อมติดกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มี2วงมันมีแค่วงเดียวนี่วงเดียวมันคือ6เหลี่ยมแล้วก็มีพันธะเดียวสลับกับพันธะคู่มันคือวงเบนซีนทีนี้มันก็จะมีหมู่ฟังก์ชันคือ OH ที่โชว์ความเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็หมู่ฟังก์ชันที่เป็น COH ที่โชว์ความเป็นกรดเพื่อนถามว่าสูตรโมเลกุลของตัวนี้คืออะไรสูตรโมเลกุลคือกี่ C กี่ H กี่ O เราก็จะนับลืมไปลืมฝึกว่าหนูต้องเปลี่ยนเส้นไปสูตรโมเลกุลด้วยอันนี้ C6แล้วก็ Hเอชเท่าไหร่ไม่ใช่ H5 สิ1 2 3 4 4โอ้ย C6 H4 โทษค่ะมันถูกกระแทบคอขึ้นมา C6 H4 แล้วไอ้นี่คือ OH กับ COH ใช่ไหมกูยังไม่กล้ารวมให้หนูไงเบนซีนเนี่ยเดิมมันคือ C6 H6 วงเบนซีนนะแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นเบนซีนล้วนๆอ่ะคือ C6 H6ถ้ามีหมู่แทนที่1หมู่หมายความว่าถ้ามีแค่ OH มันจะเป็น C6H5OH หรือถ้ามีหมู่แทนที่แค่ COH มันก็จะเป็น C6H5COOH ใช่ไหมแต่ตอนนี้หมู่แทนที่มันมี2อันคือมี OH กับ COH แปลว่าไฮโดรเจนที่เบนซีนเดิมของมันต้องหายไป2มันก็เลยเหลือแค่ C6H4 ฝั่งสีม่วงคือ C6H4แต่ครูยังไม่นับ C ที่อยู่ใน COH ครูทดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้านับเลยลืม
ราะฉะนั้นสรุปถ้าครูบวกเข้าไปมันก็จะเป็น C7 H H6 แล้วก็ O เท่าไหร่วะ O2 C7 H6 O2 คือสูตรโมเลกุลของอันนี้ซึ่งพอเห็นปั๊บเรายังไม่รู้เลยว่าโครงสร้างมันจะเป็นโซ่ตรงโซ่กิ่งหรือเป็นวงแต่ปกติถ้า C มันเยอะกว่า H หรือ C พอๆกับ H เนี่ยในกรณี C7 H6 เนี่ยเราจะสันฐานมีวงเบนซีนในโครงสร้างมาลูกเพราะการที่มันเป็นวงเบนซีนเป็นอโรมาติกค่ะมันจะทำให้ไฮโดรเจนหายไปเยอะปกติ C7 เนี่ยความอิ่มตัวของมันคือ H16 ถ้าสมมุติว่ามีพันธะคู่พันธะ3มันก็จะเป็น C7 H14 C7 H12 หรือ C7 H10 ก็ว่าน้อยแล้วแต่เนี่ยอยู่ก็เหลือเป็นสูตรโมเลกุล C7 H6ลักษณะไฮโดรเจนที่หายไปเยอะอย่างเนี้ยมันจะเป็นตัวใบ้เราว่ามีเบนซีนอยู่ในโครงสร้างเห็นปั๊บเนี่ยมันจะแบบตะหงิดมีใครจะถามอะไรปะลูกโอมันสามตัวหรือเปล่าใช่โอสามเพราะมีโอที่โอเอชขอบคุณค่ะต้องลองเขียนนะคะแล้วจะรู้ว่าไม่ตรง อ่ะโอเคลูกมันมีแต่คนนับ C ผิดอันนี้นับ O ผิดครูคราวนี้อะไรวะเนี่ยสภาพเหมือนนิวเคลียร์ไทด์ของ DNA มากแต่มันไม่ใช่นะเพราะมันเป็นกรดเนี่ยคืออโรมาติก2วงแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่คาร์บอนเท่านั้นมันมีไนโตรเจนอยู่ด้วยแทรกอยู่ในวงเราก็เขียนดูว่ามันสภาพมีรูปร่างเป็นกี่เหลี่ยมมี6เหลี่ยมต่อกันอยู่2อันแล้วก็มีพันธะเดี่ยวสลับกับพันธะคู่ตำแหน่งที่เป็นคาร์บอนเราไม่ต้องเขียนตัว C แต่ตำแหน่งที่เป็นไนโตรเจนให้เขียนตัว N แล้วก็หมู่แทนที่ก็คงไว้เหมือนเดิมอันนี้คือ COOH รวบแบบนี้ได้ถามว่าสูตรโมเลกุลคืออะไรนับก่อนเดี๋ยวครูนับแล้วได้ไม่ตรงแน่นะดูจากความมึนของตัวครูเองอะอย่าลืมไฮโดรเจนที่อยู่กับคาร์บอนนะเช็คก่อนว่ามันมีไฮโดรเจนอีแบบเนี้ยต่ออยู่ไหมซึ่งหนูต้องระวังว่าคาร์บอนน่ะมันมีได้มากที่สุดคือ4แขนในสูตรโครงสร้างเขาไม่จำเป็นต้องเขียนไฮโดรเจนให้หนูคาร์บอนไม่มีไฮโดรเจนเพราะว่าแขนยังไม่ครบแต่ว่าคาร์บอนตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนเพราะว่าแขน4หมดแล้วตัวนี้ก็ไม่มีคุณใช้สีต่างกันดีกว่าคือมันมีไฮโดรเจนที่เขาไม่เขียนให้ที่หนูต้องรู้ว่ามันหายไปเพราะเวลานับสูตรโมเลกุลมันต้องนับไฮโดรเจนทุกตัวประเด็นของคืองั้น C นี้โอเคแขนครบที่ไนโตรเจนมีไฮโดรเจนต่ออีกได้ไหมไม่ได้มันต้องเหลือเป็นคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะนับแต่ไฮโดรเจนที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตาเราต้องคิดด้วยว่ามีไฮโดรเจนที่มันถ้าเรานับไฮโดรเจนที่ปรากฏในสายตาจะเป็น2 3 4ในความเป็นจริงจะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาไม่เขียนให้คือ5ไฮโดรเจน5ป่าววะใช่ แล้วต่อด้วย O3 แล้วก็ N4 เฮ้ย N5 หน่วยจะสงสัยแล้วมีความจำเป็นอะไรที่หนูต้องมานั่งนับไอ้พวกนี้เพราะถ้ามันพ่วงกับโจทย์คำนวณมันจะบอกหนูว่ามีโมเลกุลเท่าไหร่การบอกว่ามีโมเลกุลเท่าไหร่เป็นการให้หนูเช็คว่าสูตรโมเลกุลถูกหรือเปล่าเข้าใจใช่ป่ะเพราะโมเลกุลมันต้องคำนวณจากจำนวนอะตอมคูณด้วยมวลอะตอม
อย่างตัวนี้โมโมเลกุลมันก็จะเป็น7คูณ12บวก5บวก3คูณ16แล้วก็บวก5คูณ14อย่างเงี้ยเวลาหนูคิดเป็นปริมาณสารสัมพันธ์นะเป็น G ส่วน M โมโมเลกุลของหนูอะถ้าหนูนับไฮโดรเจนไม่ครบซึ่งอันนี้โชคดีที่มันหายไปแค่ตัวเดียวไงคำตอบเปลี่ยนไม่มากแต่ถ้าสมมุติว่ามันเล่นมี C ลักษณะแบบเนี้ยแบบแอบไฮโดรเจนที่หายไปอยู่หลายอันอะหนูจะได้โมโมเลกุลที่ต่างจากเดิมเยอะมากถ้าหนูลืมนับไอตัวไฮโดรเจนที่หายไปโอเคไหมมันต้องรอบคอบอ่ะอีเรื่องเนี้ยจะพูดว่าไงผิดก็ผิดจริงผิดแล้วยิ้มอายเลยแหละไอโครงสร้างสามมิติเนี่ยจริงๆถ้ามีไอตัวต่อพวกเนี้ยมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันหลายบาทแต่ตังเหลือซื้อไปเล่นที่บ้านก็ได้เพราะว่ามันน่ารักดีไอที่เป็นตุ่มบางทีมันมีแบบที่เป็นแมกเนตด้วยนะเป็นแม่เหล็กเกาะกลุ่มกันแล้วเราจะเห็นโครงสร้างเป็นก้อนกลมๆก้อนครีอุนจิน่ารักเชียวแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีแขนนะคะโค้ง2อันหมายถึงพันธะคู่นะแต่ถ้า3อัน180องศาเนี่ยคือพันธะ3เราจะได้ไหมทรง4หน้ามุมพันธะมันเป็น 109.5 หมายความว่าคาร์บอนตัวเนี้ยไฮโดรเจนมันจะถ่างเป็นเชิงของทรงสีหน้าเนี่ยคาร์บอนตัวกลางแล้วก็มีไฮโดรเจนที่แยกออกไปห่างกัน 109.5 องศาแล้วก็คาร์บอนกับออกซิเจนตัวเนี้ยมุมพันธะตรงนี้ก็ประมาณ 109.5 ส่วน O กับ H เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เส้นตรงนะมันเป็นมุมงอเพราะมันเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันก็ต้องหักลงนิดนึงส่วนนี้เห็นโครงสร้างหลายจะงงหมายถึงพันธะคู่ไงจริงๆอันนี้ต้องเป็น C พันธะคู่กับ O วงกลมอันนี้ต้องไม่ระบายสีเพราะมันคือออกซิเจนตัวนี้ทันไหมทำไมมันระบายสีหมดวะอ๋อมันคืออะตอมใหญ่มันไม่ระบายสีที่ไฮโดรเจนอย่างเดียวโอเคค่ะโครงสร้าง3มิติมันจะต้องมาเป็นอุปกรณ์3มิติหรือเป็นรูปที่ลอยได้ต้องมาอยู่ใน YouTube อะถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจนะไปหาดูใน YouTube เนี่ยหนูยังไม่เรียนสูตรอีกแบบนึงคือแบบไหนสูตรแบบที่มีเส้นประกับเส้นทึบเขาเรียกสูตรอะไร คือสูตรแบบที่เขียนแล้วสื่อถึงความหมาย3มิติด้วยอะค่ะนี่เขียนไม่ได้หรอเวลาเราเขียนสมมุติว่าอะตอมรอบ C ไม่เหมือนกันเลยเนาะครูให้เป็นฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนแล้วกันนะสมมติว่าคาร์บอนต่ออยู่กับไฮโดรเจนฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนอันเนี้ยมันเป็นโครงสร้างที่เราดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วตัวไหนอยู่หน้าตัวไหนอยู่หลังแต่ถ้าครูเขียนเป็นเส้นประแล้วก็เขียนเส้นทึบอันนี้จะแปลว่าคลอรีนทิ่มเข้าหน้าส่วนโบรมีนทิ่มไปข้างหลังอันนี้คือเป็นเชิงสามมิติซึ่งถามมันสำคัญยังไงทิ่มเข้าหน้าทิ่มไปข้างหลังโครงสร้างตัวนี้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันมีสมบัติที่สมบัติเชิงแสงที่ต่างกันเขาเรียก optical isomer ซึ่ง optical isomer เนี่ยมันจะไม่สามารถอธิบายได้ถ้าเราเขียนโครงสร้างแบบเป็นขีดเท่านั้นถ้าหนูเห็นเส้นประเห็นเส้นทึบเส้นประหมายถึงไปด้านหลังเห็นเลือนลางเส้นทึบที่มันดูมีความหนาหมายถึงทิ่มเข้าหน้าแปลว่าเห็นชัดสุดคือมันอยู่ใกล้ตาเรามากที่สุดส่วนไอ้สองเส้นที่เป็นขีดธรรมดาแบบปกติหมายความว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือระนาบของกระดาษกระดานระนาบนั้นไอ้เส้นประคือทิ่มไปข้างหลังกระดาษไอ้ขีดหนาก็คือทิ่มเข้าหน้าไอ้นี่มันก็จะเป็น4ขาที่อยู่ระนาบเดียวกันแค่2ขาแล้วก็มุมพันธะ 109.5 เท่าเดิม
พวกนี้เป็น optical isomer ค่ะซึ่งมันจะมึนหนักกว่า2มิตินะคะปกติเรียนในมหาลัยแต่มันเคยมีออกข้อสอบเข้ามหาลัยปีนึงตอนวัดศักยภาพอะว่าอยู่ดู optical isomer เป็นไหมซึ่งมันคือข้อสอบศักยภาพเข้าใจใช่ป่ะในแพท2เด็กที่มีศักยภาพมันก็อ่านคำอธิบายแล้วมันก็เรียนรู้ได้แล้วเขาวัดหนูว่าอยู่มหาลัยหนูอ่านสื่อรู้เรื่องหรือเปล่าอะคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นจะต้องสอนไหมในทุกเรื่องที่อยู่ในมหาลัยไม่ต้องเพราะเดี๋ยวเขาจะวัดหนูว่าหนูสามารถไปอ่านแล้วรู้เรื่องไหมถ้าหนูอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเขาก็จะโอเคเกรดหนูไปอยู่อีกคณะหนึ่งตามความสามารถได้ไม่ต้องทรมานทำอะไรดีกับหน้านี้วะเขียนเส้นมุมสีสองไม่มีอะไรเนาะCH3OH ถ้าเราเอาไปเขียนเป็นบอนไลน์มันก็จะตลกมากไหมคะลูกไอโครงสร้างเล็กๆเนี่ยเวลาเราพยายามเขียนเป็นเส้นอะไรมันคืออะไรยายจะไม่ได้ทำอะไรมันหายอ่ะไปไหนอ่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งกวนค่ะสอนหนังสืออยู่ไปไหนนี่ถ้าเขียนแบบออนไลน์จะสรุปได้ว่ามันไม่เหมาะกับโครงสร้างขนาดเล็กเนี่ยมีซีตัวเดียวซีตัวเดียวต่ออยู่กับอะไรต่ออยู่กับ OH ขับไหมบอลไลน์เขียนเท่านี้ก็อย่าเขียนเลยเขียนเต็มๆดีกว่า CH3 ไฮโดรเจน3ตัวเราไม่เขียนแล้วไงทีนี้ถ้าสมมุติเป็นอะซิติกอะซิติกนี่ไม่ขำเท่าไหร่เพราะมันมีคาร์บอน2ตัวอันนี้คือคาร์บอนตัวริมก็ยังตลกอยู่ดีนะต่อไปกรณีเป็นยูเรียยูเรียเนี่ยซีพนักคู่กับ O ตัวกลางนะคะแล้วก็มี NH2 อยู่2ข้างบางทีเจอคนเขียนยูเรียได้เปรี้ยวมากเขียนเนี้ยแล้วก็มันทำอะไรวะอ๋อมันหมายถึงยูเรียมันคือ NH2 2อันที่เกาะอยู่กับ CO แล้วมันก็มี C แค่ตัวเดียวพันธะคู่กับ O แล้วก็ NH2 นี่คือบอนไลน์ซึ่งก็คือสิ่งที่หายไปมีแค่ตัว C เข้าใจปะก็เขียนมันเต็มๆเถอะพี่เปลี่ยนสีครูคนที่เชียนสลับหมายถึงอะไรคะลูกคือครูเป็นคนที่ชอบเขียนแบบนี้แต่ว่าคือที่ครูไม่ชอบเขียนแบบนี้เพราะว่าเด็กจะเข้าใจว่าไฮโดรเจนต่อกับคาร์บอนอะหนูเข้าใจงั้นปะถ้าสมมติครูเขียน NH2 4หนูจะเข้าใจว่าไฮโดรเจนต่อคาร์บอนไหมหรือหนูเข้าใจว่ามันต่ออยู่ด้านนอกกับไนโตรเจนเนี่ยคือเวลาเขียนแบบ NH2 เด็กมันเข้าใจผิดอ่ะครูก็เลยชอบเขียน H2N ให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วไปอยู่ทางนู้นอ่ะเข้าใจปะเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กควรจะรู้ว่าอย่างเนี้ยไฮโดรเจนต่อกับไนโตรเจนไม่ได้ต่อกับคาร์บอนคือการติดเพราะสปอยเด็กอะค่ะลูกไม่มีอะไรถามว่าหนูจะต้องฝึกไปถึงจุดไหนครูก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูถ้ามีโครงสร้างหลักแล้วเขียนเป็นบอนไลน์ไม่ยากเนาะอันนี้ฝึกเขียนเองได้แล้ว1 2 3 1 2 3แล้วก็มีหมู่แทนที่1หมู่เมทิลคุณไหมว่าเราเคยเขียนมาแล้ว
ถ้าเราเห็นโครงสร้างหลักเปลี่ยนเป็นบอลไหลไม่ใช่เรื่องยากถามว่าทำไมทิ่มขึ้นก็เพราะมันอยากขึ้นแต่ถ้ามันอยากลงมันก็ทิ่มลงกรณีเราเห็นแบบนี้แต่เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วนะคะว่าเรามองเป็น C ตัวนี้แหละแล้วก็มีกิ่งแลบออกมา3กิ่งก็ได้เหมือนกันอันนี้เห็นไปหลายรอบแล้วว่าบิวเทนก็นับว่ามี C ทั้งหมด4ตัวอย่าลืมว่า CH2 คือความซ้ำสรุปมันมี C ทั้งหมด4ตัวหนูก็เขียน1 2 3 4เสร็จนี่คือ normal butane คือ butane แบบธรรมดาไม่มีกิ่งเสียบตรงไหนทั้งนั้นโอเคหมดยังอ่ะมันยากๆโอ้ยังไปต่ออีกไม่ยากนะเฮกเซนเขียนบอลไลน์ก็ไม่ยากค่ะหนูเพราะหนูเขียนอีกครั้งคราว C5 เป็นเขียนเป็นใช่ไหมเมื่อเช้าเขียนไปแล้วเราก็นับ C6 1 2 3 4 5 6เสร็จละนี่คือบอลไลน์ของเฮกเซนแต่ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้หนูก็ต้องเข้าใจว่า CH2 คือความซ้ำเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันคือ C ที่เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงทั้งหมด6ตัวอันนี้เขาเรียกโซ่ตรงนะไม่ใช่โซ่กิ่งถ้าโซ่กิ่งเสียบที่ตำแหน่งไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า CH3 มันวงเล็บตรงไหนเมื่อเช้าเราค้างสูตรไหนไว้อะลืมแล้วว่ะที่ครูบอกว่าค่อยมาเขียนตอนเย็นอะแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้เห็นการเปรียบเทียบว่ามันต่างกันยังไงคือเวลาครูจะเขียนอะไฮโดรเจนครูมักจะไม่ครบไม่ครูก็เลยต้องตั้งหลักก่อนว่าอะไรวะ C อีอย่างวะ CH2 CH CH3 CH2 ทั้งหมด3แล้วก็ CH3 เห็นปะเนี่ยสมมุติว่าครูให้หนูเขียนโครงสร้างบอลไลน์ของไอเนี่ย CH3 CH2 CH C วงเล็บ CH3 แล้วก็วงเล็บ CH2 ทั้งหมด3แล้วก็ CH3 ปิดท้ายงงตั้งแต่โจทย์แปลว่าหนูก็ต้องนับว่าโซ่หลักหนูมีอะไร1 2 3หนูไม่นับอันนี้เพราะอันนี้คือ CH3 ในวงเล็บคือกิ่งแต่หนูจะนับอันนี้เพราะ CH2 คือซ้ำดังนั้นหนูมี1 2 3 4 5 6หนูเลข6ตัวแล้วก็ตัวปิดท้ายคือ7วันเส้นของหนูก็จะได้1 2 3 4 5 6 7แล้วมันก็ต้องมีกิ่งเสียบอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3นับจากซ้ายเนี่ยโครงสร้างเนี่ยได้แบบนี้มันให้ระวังไอ้ที่มีวงเล็บว่าวงเล็บคือกิ่งหรือคือซ้ำก็พูดก็เหมือนเดิมแหละ CH3 คือกิ่ง CH2 คือซ้ำไซโครเฮกซีนอันนี้เคยทำแล้วนี่ในการบ้านเพราะฉะนั้นผ่านตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นวงเบนซีนแล้วก็มีหมู่แทนที่คือ CH3 หนึ่งตำแหน่งดูออกไหมว่าจากรูปนี้กลายเป็นไอ้นี่ได้ยังไงหา CH3 ที่อยู่นอกวงตัวไฮโดรเจนไม่เอามาแค่นั้นแล้วสูตรโมเลกุลมันคืออะไรสูตรโมเลกุลจะเป็นถ้าเป็นเบนซีนจะเป็น C6 ใช่ไหม C6H5CH3 ทันปะเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าวงเบนซีนที่มีหมู่แทนที่อ่ะหนูจะเจอมันเยอะมากนะคะในข้อสอบแล้วมันมีชื่อเฉพาะของมันด้วยนะตัวนี้เรียกอะนิลีนเวลาเรียนเคมีอินทรีย์เนี่ยอีตัวเบนซีนเป็นสารตั้งต้นในหลายปฏิกิริยานะคะอ
ตัวเนี้ยสูตรโมเลกุลคือ C6H6ซึ่งโครงสร้างเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเขียนขนาดนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราเขียนแค่เนี้ยมันก็คืออะนิลีนเหมือนกันเพราะปกติเราไม่เขียน CH3 นะลูกเราเขียนแค่เส้นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าตรงนี้คือ CH3แล้วครูก็บอกว่าไอวงเบนซีนเนี่ยมันจะแทนที่อะไรได้หลายอย่างมากมันก็มันจะมีชื่อเฉพาะสมมติว่าไม่ใช่ CH3 แต่เป็น OH มันก็มีชื่อเรียกของมันถ้าไม่ใช่ CH3 ครูเรียกผิดเมื่อกี้ไม่ใช่อะนิลีนมันคือโทลูอินและเป็น COH มันก็จะมีชื่อเฉพาะของมันแล้วก็เอาหมู่ฟังก์ชันที่หนูคุ้นแล้วกันนะ NH2 เนี่ยตัวนี้มันคือโทลูอินตัวนี้เรียกฟีนอลมีความเอ้าคือความแอลกอฮอล์ส่วนนี้คือกรดเบนโซอิกกรดเบนโซอิกเนี่ยใช้เป็นสารกันบูดในขนมปังแล้วก็อันนี้คืออะนิลีนมีความเป็นเอมีนแต่ว่าคุณสมบัติมันจะต่างกับพวกแอลกอฮอล์ทั่วไปกรดทั่วไปอยู่นิดหนึ่งนะคะเพราะอิเล็กตรอนสามารถเข้าไปวิ่งเล่นในวงเบนซีนได้เพราะมันมีออร์บิทัลของมันเหลืออยู่เพราะฉะนั้นความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามันไม่เท่าแอลกอฮอล์ตัวอื่นมันมีความเสถียรมากกว่าเพราะอิเล็กตรอนมันกระจายเข้าไปในวงเบนซีนได้มากกว่าแต่จริงแล้วครูไม่ได้จะเขียนให้หนูจำชื่อหรอกครูจะเขียนให้หนูหาสูตรโมเลกุลจากเดิมเราสตาร์ทจากเบนซีนที่เป็น C6H6 ถ้าสมมติมีหมู่แทนที่ปั๊บเบนซีนจะเหลือ C6H5 เพราะไฮโดรเจนจะหายไปในตำแหน่งที่ถูกแทนที่ทีนี้ C6H5 บวกกับหมู่แทนที่คือ CH3 ใช่ไหมหนูก็จะได้ C7H8 เห็นปะคาร์บอนกับไฮโดรเจนใกล้ๆกันขนาดเนี้ยเนี่ยมีวงเบนซีนอยู่ในโครงสร้างถ้าเห็นสูตรโมเลกุล C7H8 ก็แปลว่าเบนซีนแน่ๆแต่มีอะไรเสียบอยู่เท่านั้นเองส่วนอันนี้ถ้าแทนที่มันก็สตาร์ทด้วย C6H5 เพราะไฮโดรเจนที่เคยเกาะตรงนี้มันหายไปแล้วก็บวก OH ตัวเราเขียนเป็นสูตรโมเลกุลแล้วต้องยุบรวมหนูก็จะได้ C6H6O เห็นปะ C กับ H มันใกล้เคียงกันแล้วก็ตัวนี้หนูก็จะได้ C6H5COOH ตัวนี้ก็นิยมเขียนอย่างนี้มากกว่าเพื่อที่จะบอกว่าเป็นเบนโซอิกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติให้ยุบเป็นสูตรโมเลกุลก็จะเป็น C7H6O2 เห็นไหมอันนี้มายุบส่วนอันนี้มันก็คือ C6H5NH2 ถ้าเอาไปรวมก็จะเป็น C6H6N คือเป็นสูตรโมเลกุลของอะนิลีนอันนี้คือสารประเภทอะโรมาติกเพราะอะโรมาติกก็เพราะว่ามันมีเบนซีนเป็นองค์ประกอบก็เรียกเป็นอนุพันธ์ของเบนซีนหรือจะเรียกเป็นอนุพันธ์ของอะโรมาติกก็ได้พอหนูไปเจอคำศัพท์ในข้อสอบว่าสารชนิดหนึ่งเป็นอนุพันธ์ของเบนซีนคือพวกนี้ค่ะคือแล้วแต่เอาอะไรมาเสียบเพิ่มเท่านั้นเองจ๋าอีกแล้วครู H7 ไหมอันนี้รวมได้ใช่อันตรงนี้เป็น H7 567คือหนูเข้าใจครูป่ะเป็นอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมผิดนะคะไม่ก็ผิดอย่างเงี้ยผิดแล้วมันหงุดหงิดตัวเองอะแต่ดีแล้วว่าเรามีสติอันนี้ปิดก่อนนะครูงงเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าไม่เอาฟ้าหมดไม่ได้เนี่ยค่ะแบบฝึกหัดที่ง่ายที่สุดคือเห็นสูตรแบบเต็มแล้วไปเขียนเป็นแบบย่อ
ไม่ง่ายที่สุดคือแบบเต็มแล้วไปเขียนแบบออนไลน์แต่ถ้าไปเขียนแบบย่อมันจะมีโอกาสผิดได้ใช่ป่ะอย่างอันเนี้ยบางคนอาจจะมองอันนี้เป็นตัวกลางแล้วก็จะเขียนเป็น C2 H5 วงเล็บ2ก็ย่อได้สะใจเหมือนกันนะหรือวงเล็บ3ไปเลยถ้ามองอันนี้เป็นตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็น C2 H5 วงเล็บ3ต่อกระเสียแต่บางคนอาจจะมองว่ามีโซ่หลักอยู่5งงไหมกูพูดอะไรอยู่เนี่ยมันไม่สามารถพูดโดยไม่เขียนได้เลยอย่าคาดหวังว่าเด็กจะรู้เรื่องเลยถ้าไม่เขียนไม่มีทางพูดไปเขียนไปเด็กจะรู้หรือเปล่าเลยลูกมันเหมือนการสอนภาษาครูเรียกว่าอันนี้คือภาษาเคมีที่เด็กกว่าจะได้เรียนรู้ก็โตแล้วภาษาเรียนไม่โตแล้วนะโคตรงงลองขี้เกียจทำโครงสร้างง่ายๆแล้วก็มาทำโครงสร้างที่มันดูเยอะหน่อยโอเคถ้าให้เราเขียนเป็นแบบย่ออันนี้หนูจะยุบรวมไป CH3 ห้อย2ไม่ได้นะคะเพราะ CH3 เกาะอยู่กับคนละตำแหน่งมันก็เขียนได้มากสุดคือเท่าเนี้ยเขียนแบบย่อหนูจะยุบเป็น CH3 วงเล็บทั้งหมด2ไม่ได้เพราะไม่ได้เกาะอยู่กับคาร์บอนตัวเดียวกันตัวนี้หนูก็จะได้เป็น NH2 จริงๆแล้วครูถ้าเป็นครูเขียนครูจะเขียน H2N นะแล้วก็เป็น CH2 COOH นี่คือเขียนแบบย่อถามว่าถ้าสมมติเราเขียน CH2 ก่อนแล้วต่อด้วย NH2 ต่อด้วย COOH ได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่มันมึนเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันคือกรดอะมิโนการเขียนโดยที่ไม่ยึดคาร์บอนเป็นตัวกลางเราจะไม่เห็นว่าหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลมันอยู่คนละด้านกันของคาร์บอนคาร์บอนตัวกลางตรงเนี้ยเค้าเรียกอัลฟาคาร์บอนจำได้ป่ะตอนเรียนกรดอะมิโนตัวเนี้ยคืออัลฟาคาร์บอนแล้วก็ให้มองตัวสีส้มเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็มี COH กับ NH2 เกาะอยู่และอันเนี้ยไซด์เชนเป็นไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเขียนแบบนี้มันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ดีในแง่ของการสื่อความหมายแต่ถ้าเขียนแบบนี้ปั๊บเราเห็นเลยว่าอ๋อมีคาร์บอนตัวกลางแล้วก็มี NH2 กับ COH 2ฝั่งแล้วว่านี่คือกรดอะมิโนคนที่ตาไวเขาก็จะเห็นอันนี้ว่ามันเหมือนกันเก็ตไหมเขาก็จะได้สูตรแบบย่อว่ามันคือ C แล้วก็ C2H5จริงๆคือหมู่เอทิล3อันก็สั้นสุดท่านจะสั้นได้แต่ถ้าสมมุติแบบตาไม่ไวขนาดนั้นอะเห็นเป็นโซ่หลักถันปะ1 2 3 4 5เราก็จะค้างคาวเมื่อขอโทษค่ะอันนั้นมันบอลไลน์เราก็จะเขียนเป็น CH3 แล้วก็ CH2 CH2 CH3 แล้วก็เอาแล้วไอ้ติ่งนี้เอาไว้ไหนก็ไปเขียนใหม่อีกเพราะว่ามันต้องเสียบอยู่กับคาร์บอนที่3ใช่ไหมก็ต้องขยายออกเป็น CH3 CH2 CH วงเล็บ C2H5 CH2 CH3 ถ้าดูเห็นป่ะมันดูไม่ย่อเลยมันไม่สามารถยุบอะไรได้มากกว่านี้แล้วเหรออะไรเงี้ยถ้าพอเราเขียนแล้วแบบนี่มันย่อจริงเหรอวะเนี่ยก็ต้องมาดูโครงสร้างมันใหม่มันสามารถย่อได้เบอร์สุดคืออันนี้แต่ถ้าสมมุติเราเห็นแบบย่ออย่างเงี้ยแล้วให้เขียนเป็นบอลลายอะคันนี้มึนเลยนะจ้าค่ะจ้าจอลืม H หรือเปล่าตรงไหนล่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่ไฮโดรเจนครูไม่ได้รับการเลี้ยงแล
สมมติว่าเราเห็นโครงสร้างนี้เป็นโจทย์ no เห็นแบบย่อนี่เป็นโจทย์ถ้าเห็นโครงสร้างเป็นโจทย์ไม่ใช่เรื่องลำบากเอาโครงสร้างเป็นโจทย์กันก็ได้อะเราก็จะนับคาร์บอนเป็นโซ่หลักได้5ใช่ไหมเราก็ได้ขังข่าว2 3 4 5แล้วเราก็จะเห็นว่าที่ตำแหน่งที่3คือตรงเนี้ยมันมี C2H5 อยู่แล้วก็จะได้ขังข่าวมีไส้ห้อยอยู่นี่คือโครงสร้างแบบบอลไลน์ของตัวนี้จริงๆแต่ถ้าสมมติมันยุบเหลือเท่านี้แล้วเราทำไงเราก็จิกคาร์บอนมา1ตัวอีกตัวสีส้มคือตัวนี้แล้วเราก็เขียน C2H5 แยกไป3ทาง1 2คาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัวที่2แล้วก็คาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัวที่2แล้วเราก็จะหมื่นมากว่าจะแหกไปทางไหนอีกคาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัวที่2นี่คือการมองคนละแบบแต่2โครงสร้างนี่จริงๆแล้วเหมือนกันหรือว่าอันไหนประหลาดน้อยกว่าล่ะจริงถ้าเราหักลงมันก็คือค้างคาวไงมุมเนี้ย1 2 3 4เข้าใจใช่ไหมไอสูตรโครงสร้างแบบย่อเนี่ยมันทำให้เราเขียนบอร์ดไลน์แล้วดูไม่เหมือนกับที่ควรจะเป็นแต่มันช่วยไม่ได้ถ้าโจทย์ให้แบบย่อมาแล้วเราต้องเขียนบอร์ดไลน์ให้ได้อะในขณะที่ไอที่ย่อไม่สุดเนี่ยมันจะเขียนแล้วเหมือนอันนี้มากกว่าเหมือนอันที่เป็นค้างคาวมากกว่าเพราะเราจะนับ1 2 3 4 5เพราะเราไม่นับในวงเล็บเพราะว่าวงเล็บคือกิ่งพอเขียน5ปั๊บแล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็มี C2H5 อยู่ที่คาร์บอนตัวที่3เนี่ยเราก็จะเขียนได้เหมือนกันเลยการเขียนแบบย่อแบบไม่ย่อจริงมันจะทำให้เปลี่ยนเป็นโครงสร้างบอลไลน์ได้ถูกต้องกว่าการเขียนแบบย่อแบบเบอร์สุดแต่มันอยู่ที่คำสั่งมันก็สั่งแล้วทำอะไรถ้าสั่งให้เขียนแบบย่อย่อสุดจะได้คะแนนดีแต่ถ้าสั่งให้เขียนบอลไลน์มันก็ต้องเป็นโครงสร้างที่ควรจะเป็นก็คือเป็นแบบนี้บางเกจต้องขยายออกมาก่อนอันนี้ชอชิงถ้าอยู่ต้องเขียนแบบย่อถามว่ามองอันนี้เป็นตัวกลางได้ไหมแล้วหนูก็จะเห็นว่า3ทางไม่เหมือนกันเลยเพราะอันนึงเป็น C2H5 อันนึงเป็น CH3 อีกอันนึงเป็น C บรรทัดคู่อันนี้ไม่ได้ละแปลว่าไอ้ที่ครูวงไว้อ่ะมันไม่มีทางเป็นตัวกลางได้ก็ต้องเขียนแบบย่อตามสเต็ปคือ CH3 CH2 CH ไม่ลืมแล้วเว้ยแล้วก็เป็น CH3 C พันธะคู่กับ C หนูจะเขียนพันธะคู่หรือไม่เขียนก็ได้ถ้าหนูใจร้ายหนูก็ไม่บอกว่ามีพันธะคู่ก็จะเป็น CH แล้วก็ CH2 ไม่มีใครรู้แต่ถ้าหนูใจดีหนูก็จะเขียน CH CH2 พันธะคู่นี้มันแล้วแต่สิทธิ์ของเราจริงๆหนูจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่เพื่อการสื่อความหมายเราไม่รู้จะแอบทำไมอ่ะคะลูกก็เขียนบอกชาวบ้านไปถ้าเขียนเป็นบอลไลน์เขียนไง1 2 3ในวงเล็บไม่ต้องนับ4 5ก็เป็นค้างคาว2 3 4 5พันธะคู่ไม่ต้องตกใจเขียนไปปกติแต่ถ้าเป็นพันธะ3นี่ตั้งหลักก่อนนะเพราะมันต้องเรียงกัน3ถึง4คาร์บอนน่ะจำได้ไหมพันธะ3เป็นที่เกรงสุดเวลาเขียนทีนี้ CH3 ที่เราทิ้งมันไปมันคือกิ่งอยู่ในวงเล็บคือกิ่งต่ออยู่กับคาร์บอนตัวไหนถ้านับมาจากทางซ้ายมันต้องต่อตัวที่2ไอ้ตัวที่3ขอโทษค่ะ1 2 3ตัวนี้นี่คือเป็นบอลไลน์จริงๆคุณมีแบบฝึกหัดพวกนี้เยอะมากเลยนะคะแต่ก็ถามว่าข้อสอบออกให้เขียนสูตรมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเด็กอ่านไม่รู้เรื่องว่ามันมีคาร์บอนกี่ตัวไฮโดรเจนกี่ตัวมันทำคำนวณไม่ได้อันนี้มองออกไหมเป็นเบนซีนแล้วก็มี CH3 เสียบอยู่นี่คือโทลูอีนที่เป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มีเสาอากาศ1อันตัวเนี้ยมองยังไงดีอันนี้คล้ายกันบ้านเลยเห็นบ้างเราเจอคาร์บอนตัวกลางไหมครูลืมสอนหนูนับ
เดี๋ยวแป๊บนึงค่อยกลับมาไปไหนแล้วเนี่ยอยากจริงๆมันควรจะสอนนับมวลโมเลกุลเอ้ยสูตรโมเลกุลไปเลยค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องตั้งโจทย์ใหม่เอานี้ก่อนมองออกไหมว่าเราควรจะเขียนแบบย่อยังไงถ้าโจทย์มาให้เขียนแบบย่อเนี่ยตัวเนี้ยตาไวเห็นไหมก่อนผมเล่นโฟโต้ฮันเห็นป่าวแล้วเราก็จะ 4H3 ทั้งหมด3แล้วก็ทางซ้ายเหลืออะไรเหลือ C พันธะ3กับ4แอะไฮโดรเจนกูครบยังครบแล้วนะอันนี้คือย่อจริงย่อกว่านี้ก็คือเอาพันธะ3ออกแล้วลูกซึ่งถ้าเอาออกชาวบ้านงงอย่าเอาออกเลยสงสารเขาเขียนเป็นบอลลายเขียนยังไงบอลเขียนเป็นเส้นมุมอ่ะฝึกเร็วลองเขียนเป็นเส้นมุมดูสิเขียนได้ยังหนูจะมองอันไหนเป็นหลักก็ได้นะคะแต่ปกติเขาจะแนวนอนเป็นหลักแต่มีพันธะ3นะเว้ยเอ้ยค่ะจะพูดเว้ยมีพันธะ3นะเขียนก่อนพันธะ3อยู่ริมด้วยนะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1หนูจะถนัดขึ้นหรือลงก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวครูเขียนรู้2แบบนะแต่ครูถนัดเอาขึ้นก่อนครูถึงคาร์บอนตัวที่3แล้วนะคะ1 2 3นี่คือคาร์บอนตัวที่4แล้วก็มีกิ่ง2กิ่งหรือถ้าใครจะมองตัวสีเขียวเป็นหลักก่อนก็ได้แล้วก็เอาเสาอากาศ3อันเจ็บเข้าไปแล้วก็ไปจัดการกับตัวที่เหลืออีก2ตัวเหมือนไหมเหมือนแค่ใหญ่กันเล็กบางคนถนัดเอาลงก่อนโอเคลง1 2 3แล้วอันนี้ขึ้นแล้วมันก็ต้องได้เสาอากาศลงนะคะเพราะว่ามุมมันลงโอเคเปล่านี่กูพยายามเขียนว่าหนูได้รูปไหนกันบ้างนะคะลูกมีใครได้รูปที่ไม่เหมือน3อันนี้ไหม บางคนบอกผมมองอันนี้เป็นหลักนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพ1 2 3มันก็ลากงี้นะเว้ยบางคนเอางี้เลยแล้วก็มีอันนี้1มีใครมางี้ไหมแล้วก็พยายามจะอย่างนี้คือว่ามันต้องมีคนได้อย่างนี้แน่เลยซึ่งไม่ควรนะลูก เพราะว่าแปลว่ามันดูแล้วรู้ว่าหนูตั้งหลักจากสิ่งที่เป็นกิ่งซึ่งกิ่งไม่ใช่หลักเข้าใจมั้ยลำต้นกับกิ่งมันคนละอันกันลำต้นเนี่ยมันจะต้องมีพันธะ3อยู่ในนั้นหวังว่าจะไม่มีรูปแบบนี้ แต่ถ้ามีไม่เป็นไรนะไม่ต้องท้อนะคะลูกมันแค่เป็นภาษาที่คนอื่นยังไม่พูดกันนะเท่านั้นนะหนูแอดวานอะคราวนี้ฟังเรื่องสำคัญคือหนูต้องหาสูตรโมเลกุลจากอีบอลไลน์นี่เป็นนี่ยังไม่สำคัญโอเค คือเวลาเราคำนวณแล้วได้มวลโมเลกุลมาแล้วต้องหาสูตรโครงสร้างที่ใช่อ่ะหนูต้องรู้ว่าที่เขาเขียนมันมี C กี่ตัวมี H กี่ตัว1 2สาม สี่ ห้า หก นี่คือ4 6 หนูไม่ต้องไปดูทางซ้ายนะถ้าถามถ้าว่าทางซ้ายมาให้เราถามหาสูตรโมเลกุลเนี่ยมันไม่ควรผิดเพราะมันเขียนโชว์ครบทุกอย่างแต่เขาไม่ทำไงเขาจะเขียนบอลลายแล้วให้หนูหาสูตรโมเลกุลเข้าใจไหมเราก็เลยต้องฝึกนับจากบอลลาย1 2 3 4 5 6 C
C6 ปกติ H เต็มที่อ๋อขอโทษค่ะเรารู้ว่ามันมีพันธะ3เรารู้ว่ามันเป็นอัลคายมันก็จะเป็น CnH2n-2ก็จะเป็น C6 H เท่าไหร่วะเท่าไหร่อ่ะ 2n-2 H10 ใช่ไหมคิดเลขอ่ะไม่ต้องไปนับไฮโดรเจนเพราะว่าในบอลไลน์มันไม่มีไฮโดรเจนโชว์เราต้องใช้การคำนวณซึ่งลองถึงพอเราคำนวณเสร็จแล้วเราก็ไม่ไว้ใจตัวเองใช่ไหมเราก็ไปนั่งนับไฮโดรเจนว่ามี10จริงไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สบายใจฉันถูกแล้วแต่ในห้องสอบเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นบางคนบอกหนูก็เปลี่ยนเส้นเป็นไฮโดรเจนให้ครบทุกตัวหนูมันเวลามันจะหมดแล้วเคมีอินทรีย์อยู่ภาคสุดท้ายของข้อสอบหนูเห็นอย่างนี้หนูจะต้องรู้แล้ว C6H ต้อง10อ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยต้องฝึกเขียนบอลไลน์ให้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมาจากโครงสร้างเต็มๆแบบไหนและสูตรโมเลกุลจริงๆคืออะไรอย่างนี้หนูนึกสภาพว่าถ้าหนูเห็นอันนี้แล้วหนูต้องหาสูตรโมเลกุล1 2 3 4 5ท่านหนูนับแค่ C5 หนูผิดทันทีนะเพราะการขีดเฉยๆเนี่ยมันมี C มาอีก1ตัวเป็น C6 คือนี่ไฮโดรเจนของหนูจะเป็นเท่าไหร่หนูดูสิมันมีพันธะคู่แค่อันเดียวก็จะเป็น CnH2n ก็คือเป็นอัลคีนเป็นเนี่ยไฮโดรเจน12ตัวถ้าไม่ไว้ใจเวลาเหลือไปนั่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เออจริงคือเด็กบางคนน่ะมันทำเคมีพาร์ทอื่นไม่ได้คำนวณทำไม่เป็นบางคนนั้นคือเป็นครูนั่นเองตอนนั้นผมโง่คำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ไม่เก็ตเลยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจริงๆตอนกูอยู่ม.ปลายกูทำปริมาณสารสัมพันธ์ไม่ได้กูเพิ่งไปทำได้ตอนเรียนเภสัชเพราะมันต้องทำทุกวันเวลาเหลือในห้องสอบปกติคนอื่นก็ทำเคมีกันแบบหมดเวลาพอดีอะแบบเด็กที่ฝึกมาจนคล่องอะก็จะทำกันหมดเวลาพอดีแต่ครูนี่ว่างข้ออื่นทำไม่เป็นละก็ไปนั่งเนี่ยนั่งนับไฮโดรเจนแต่ถ้าสมมติหนูทำคำนวณเต็มเวลานะและหนูทำข้อสอบได้ทุกข้อหนูไม่มีเวลานั่งนับไฮโดรเจนหนูต้องนับจากบอลไลน์ถ้าเห็นอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7 C7 ไม่มีพันธะคู่ก็จะเป็น H16 ถ้าว่างก็ไปนับครบ16แต่นี่ถ้ามันมี O มี N ด้วยมันจะเริ่มมีความมึนเพราะว่า O เนี่ยไฮโดรเจนที่ต่อได้มันไม่เท่า C แต่จริงมันมีวิธีคิดของมันนะแต่คุณลืมแล้วว่าสอนยังไง1 2 3 C 3ถ้าไฮโดรเจนต่อกับคาร์บอนเต็มที่มันต้องเป็น H เท่าไหร่6 7 8มันต้องเป็น H 8ใช่ไหมซึ่งนี้ H มันก็8อ๋อ O มันอยู่กลางเพราะฉะนั้น O ไม่มีไฮโดรเจนเพิ่มก็ C 3 H 8 O เออก็คือคิดเหมือนเป็นอัลเคนปกติสูตรแอลกอฮอล์กับอีเธอร์ไฮโดรเจนไม่หายคิดเหมือนเป็นอัลเคนปกติเพราะมันเป็น CnH2n เหมือนอัลเคนแล้วก็บวก O บวก N มานี่อีเธอร์นะคะเพราะว่าเป็น O แทรกอยู่ระหว่าง4สภาพขั้วไม่ดีเท่าแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าไม่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้แต่เป็นโมเลกุลมีขั้วเล็กน้อยละลายน้ำมันได้ดีแล้วถ้าสมมติเห็นเป็นอันนี้แล้วต้องนับ C ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 C6 ปกติ C6 เต็มที่มัน H เท่าไหร่14ใช่ไหมถามว่าตรงนี้มีได้ถึง14จริงไหมอันนี้ต้องระวังนะเพราะมันมีพันธะคู่และมี O อยู่1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจริงๆแล้วในนี้มันมีแค่13ตัวใช่ไหมคะวิธีคิดคือถ้าในสูตรที่เห็นมีพันธะคู่อยู่หนูหักลบไป2คือจะเป็น C6H12แล้วหนูก็จะมีโออะไรวะC6H12 เนี่ยก็คือที่ต่อกับคาร์บอนนะแต่ถ้ามันมีความ OH อยู่ด้วยต้องบวกกลับอีกหนึ่ง
ก็จะเป็น C6H13O2อันนี้อาจารย์ลูกก็ฝึกเด็กนานกันนะคะในการเห็นโครงสร้างบอลไลน์แล้วก็หาสูตรโมเลกุลและคำนวณโมเลกุลได้เลยมันใช้เวลามันจวนตัวในการคำนวณทำข้อสอบที่มันช้าไม่ได้แต่ถ้าเวลาไม่ได้จวนตัวหนูก็แจกเป็นโครงสร้างเต็มแล้วก็นับเอาแต่วินาทีชีวิตไงก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ้าวทำไมมันได้12อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แปลว่าไม่ต้องบวก1มันก็แค่ลบ2ตอนที่มีพันธะคู่แล้วก็จบเลยโอเคได้ C6H2O2งั้นเราคิดแค่ว่ามี1พันธะคู่เราลบไป2ถ้าเต็มที่คือ C6H14 ใช่ไหมแต่นี่เราเห็นมี1พันธะคู่ต่อให้ไม่ใช่พันธะคู่ระหว่าง C กับ Cเราก็จะลบ2แล้วก็ O เท่าที่ปุดให้เห็นเพราะในสูตรโครงสร้างอะ O มันไม่ได้ยุบหายไปแล้วเห็นได้ค่ะแล้วมีอันไหนที่ต้องบวก H วะไนโตรเจนอะหนูไปดูอีกทีนะลืมแล้วปกติต้องอ่านหนังสืออาจารย์อูนะเวลาเปลี่ยนบอลไลน์ไปสูตรโมเลกุลอะแกมีสูตรของแกหนังสือเล่มนี้อาจจะมีไปอ่านเพิ่มให้แต่ว่าถ้าสมมติหนูไม่มั่นใจอะหนูเขียนเป็นโครงสร้างเต็มแล้วนับดีกว่าเพราะถ้าผิดมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันตกลงเราจะจบอันนี้ได้อย่างไรลูกมันขึ้นอยู่กับแบบฝึกหัดหนังสือเนาะอันนี้กูไปถึงไหนละแบบฝึกหัดเสริมหนูลองไปดูเพราะมันจะมีเฉลยฝึกหนูอยู่อะแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสกับไอ้โครงสร้างหักมุมอะไรพวกนี้มากนะเพราะมันดูไม่ออกอะยกเว้นหนูอยากดูออกหนูก็ไปค้น 3D structure โครงสร้าง3มิติของมันก็ไปดูใน YouTube แต่อีโครงสร้างลักษณะแบบเนี้ยควรจะดูเป็นนะเพราะเดี๋ยวหนูจะไปเจอในพวกโพลิเมอร์เนี่ยพวกเนี้ยโครงสร้างมันกำลังดีเลยในการออกข้อสอบนับสูตรโมเลกุลให้เป็นนับ C นับ H นับ O ให้เป็นพอหนูต้องคำนวณโมเลกุลบางทีมันเป็นการสังเคราะห์โพลิเมอร์ใช้โมโนเมอร์ตัวที่1กับโมโนเมอร์ตัวที่2แล้วเราก็ต้องรู้ว่าหมู่ฟังก์ชันมันเป็นอะไรวะเรารู้จากสูตรโมเลกุลนะคะว่าหมู่ฟังก์ชันมันน่าจะมี O อยู่กี่อันมันน่าจะเป็นกรดหรือเปล่าและอีกอันนึงอาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่าแล้วต่อกันเป็นโพลีเอสเทอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็จะยาวแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติของโมโนเมอร์ตัวที่1กับโมโนเมอร์ตัวที่2อะไรนี้มาแล้วก็เราจะใช้ข้อมูลเรื่องพันธะเรื่องสูตรโมเลกุลมาประกอบรวมร่างเป็นคำตอบมันค่อนข้างคิดสังเคราะห์เยอะอยู่นะคะในโพลิเมอร์แล้วก็มีโจทย์เป็น choice เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนี่ยพวกนี้นี่ไม่ใช่ choice นี่ choice อยู่นี่เนี่ยลองไปฝึกดูก็ได้ถ้าทำ3ข้อนี้ได้ครูก็มันก็โอเคแล้วนะ3ข้อเนี่ยก็จะมั่นใจได้ระดับ1ว่าฉันดูมันเป็นละสารอินทรีย์ในหนังสือเรียนอยู่หน้าไหนนะครูไปหนังสือเรียนได้กี่หน้า9 10อ้าวแม่เจ้าสเตียรอยด์โผล่มานี่คือสเตียรอยด์สตรัคเจอร์6เหลี่ยม3อัน5เหลี่ยมแล้วก็การมีไฮโดรคาร์บอนเชนอยู่ตรงเนี้ยต่อคือคอเลสเตอรอลสเตียรอยด์หนูเป็นคอเลสเตอรอลก็ได้เป็นฮอร์โมนเพศก็ได้แต่ถ้าฮอร์โมนเพศมันจะไม่มีคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนเชนที่ยาวฮอร์โมนเพศเนี่ยมันต้องละลายน้ำได้ดีพอสมควรเพราะมันต้องลำเลียงในพลาสมาเพราะฉะนั้นอีโซยาวเนี่ยทำให้การละลายน้ำมันด้อยลงฮอร์โมนเพศจึงไม่มีโซยาวแบบนี้ในขณะที่คอเลสเตอรอลเนี่ยมันละลายในพวกน้ำดีใช่ไหมคะมันก็เลยต้องอยู่ในลิพิดได้ดีก็จะมีตัวโซ่ยาวเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการละลายในไขมันได้ดีขึ้นมี OH แค่ที่เดียวเรียกว่าคอเลสเตอรอลเพราะมันมีความเอ้าคือมีความเป็นแอลกอฮอล์มันก็จะมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งนึงโครงสร้างเป็นไซโคลนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอลิไซคลิกคือเป็นวงแล้วก็เป็นอลิฟาติกคือเป็นเส้น
แล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันแสดงความเป็นแอลกอฮอล์จะเขียนเป็นหรือยังเนี่ยสูตรโครงสร้างแบบย่อกับสูตรโมเลกุลเขียนเป็นไหมครูไม่รู้ลูกเขียนเป็นยังอ่ะลองไปดูไหมเป็นการบ้านวันนี้ก็ได้ถ้าเขียนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูฝึกใหม่ซึ่งเวลาหนูส่งการบ้านมาแล้วมันผิดถ้าครูบอกไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรจริงๆนะเพราะครูจะเทคว่ามันเป็นความผิดที่ครูยังสอนไม่ถึงอ่ะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยแก้คะแนนอ่ะเดี๋ยวหนูได้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ครูเฉลยหนูก็แก้ตามนั้นคือมันเป็นความผิดถ้าครูสอนไม่ถึงแล้วเด็กทำไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดหนูนี่คือภาษาโอเควันนี้ให้เป็นการบ้านวันนี้ทนแบบฝึกก็ใครอยากทำเพิ่มก็ฝึกเพิ่มมันควรจะเลิกได้ละมันสี่โมงกว่าครูว่ามันไม่ได้เครียดป่ะแต่อาจจะต้องเพ่งเยอะหน่อยมันยังเป็นวิชาวาดเขียนอยู่การบ้านเยอะไหมนิดเอาไปสองข้อเออว่ะพรุ่งนี้คุณนัดเราสอบนี่นะ